สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลชาแนลนะครับสวัสดีชาวคาบาวทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มีโน้ตแพดโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยวันที่4เดือน7นะครับผมซึ่งจะเป็นวันอัปเดตนะครับผมของตัวแพดใหม่เลเวล155จะเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเฟิร์มชาแนลด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือสปอนเซอร์ใจดีของผมร้านโอทับอัพบริการรับเติมเกมมือถือนะครับคาบาวเนี่ยก็รับเติมเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเรทถูกมากๆเลยเติมกับร้านนี้คุณได้โบนัสวอลเล็ตไปทั้งหมด 10% ฟรีๆเลยนั่นเองนะครับคุณเติม 10,000 นะครับคุณได้โบนัสทั้งหมด 1,000 เลยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมทักไปสอบถามกันเลยที่เพจโอเวอร์ท็อปอัพครับเอาละครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงกันมากนะครับผมตัวโน้ตแผ่นเนี่ยก็จะมาในวันที่4กรกฎาคมนั่นเองนะครับผมก็จะปิดปรับปรุงนะครับเหมือนเดิม9โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะปิดในทุกๆนะครับวันพฤหัสนั่นเองนะครับ2สัปดาห์เนี่ยจะอัปเดตทีนึงนะครับตอนนี้นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขียนว่าจะมีตัวดันเข้ามา4ดันใช่ไหมแต่แน่นอนนะครับในเดือนนึงเนี่ยจะมีอัปเดตทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยจะเข้ามาก่อนทั้งหมด2ดันเจียนนั่นเองนะครับผมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะมีเป็นดันตัวซีน่านะครับ B2F นะครับผมส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นดันงูนะครับผมเป็นดันไข่นั่นเองแต่ว่าจะยังไม่ใช่ Awake เข้ามานะครับเป็น Easy Normal แล้วก็ Hard ตอนปิดปรับปรุงเนี่ยก็จะมีไอเทมชดเชยต่างๆนะครับตัว EXP นะครับ Skill EXP เพจ EXP แล้วก็ใบดันเจียนด้วยนะครับรวมแล้วก็15ใบนะสำหรับตัวใบดันเจียนนะครับตัวแพทอัปเดตเนี่ยนะครับก็จะขยายเนี่ยตัวละครไปจนสูงสุดถึงเลเวล155นะครับแล้วก็ในส่วนของ Mission Wall เนี่ยก็จะปิดให้บริการสำหรับคนที่เลเวลน้อยมากกว่า140นะครับคือพูดง่ายๆเลยเราจะต้อง140จนถึง169นะครับถึงจะสามารถลงวอลได้นั่นเองนะครับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับอัพเลเวลจากเลเวลแม็กซ์สูงสุดที่10เป็นเลเวล20นั่นเองก็จะสามารถอีโวได้นะครับผมที่ขั้นแรกนั่นเองนะครับดันเจียนอัปเดตนะครับดันซีน่า B2F แต่ต้องบอกว่าดันซีน่าเนี่ยจะยากขึ้นนะครับผมเขาบอกว่ายากขึ้น 200% เลยนะแต่ว่ารีวอร์ดเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับก็ไปถล่มดันเจียนนี้กันเพื่อไปหากำไรจอกเกาะนะครับผมแต่ว่าจะต้องหาปาร์ตี้นะเขาบอกว่าดันเจียนนี้ถ้าเราไม่ทำของนะครับคนที่ของน้อยๆเนี่ยไปลงลำบากมากหรือว่าคนทำของมากลางๆเนี่ยโซโล่ลำบากมากต้องหาปาร์ตี้ลงนะครับผมแล้วก็อีกดันนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือดันงู Easy Normal Hardนะครับเลเวล155เราถึงจะลงได้ Awake ยังไม่มานะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยผมเดาเลยว่าน่าจะมีสร้อยงูโผล่เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยก็มีสร้อยงูลงมาด้วยใน Easy Normal Hard นะครับแล้วก็ในอินเกมอีเวนต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของนะครับสกิล EXP เพจ EXP ดรอปเรทเพิ่ม 200% เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับมาดูรอบกันวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับ6กับ7 13 14 20 22 27 29นะครับที่ปรับมาเนี่ยก็คือเรื่องของค่าประสบการณ์นะครับคนที่เป็นผู้เล่นทั่วไปไม่ได้เติมพรีเมียมเนี่ยจะได้โบนัสแค่ 50% นะครับทุกอย่างแต่ถ้าคนที่เติมพรีเมียมเนี่ยจะได้โบนัส 150% ครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น200ใช่ไหมแต่ว่านี่เขาแบ่งออกมาแล้วก็ถ้าใครเนี่ยซื้อ Silver Wing นะครับเราจะได้โบนัสเพิ่มอีก 50% นั่นเองก็คือเหมือนกับว่าเขาให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่เติมพรีเมียมมากกว่านั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้ก็พอเข้าใจกันได้นะครับเขาเขียนยกตัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับราชาตาบุกเมืองแล้วก็ดันเจียนล่าขุนซับเดี๋ยวผมมานั่งดูอีกทีนึงแล้วก็ตัวแคชช็อปนะครับจะเปิดจำหน่ายนะครับตัวยานะครับยาบวกเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตัวยาเกียรติเอาไว้ลงวอซึ่งก็จะลดราคาถูกลงเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในตัวล็อบบี้เนี่ยโคตรแพงนะแพงมากๆเลยนะครับเขาก็เลยให้เราซื้อตรงนี้นะครับเผื่อแบบไม่อยากจะซื้อเยอะเนาะแล้วก็โปรโมชั่น 7.7 นะครับเพจเลเวอร์กล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับผมจะมาในวันที่7นั่นเองนะครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงหลายๆคนก็ยังไม่มีเลยนะเดี๋ยวรอชมที่หน้าเว็บไซต์ทีเดียวนะครับแล้วก็หมายเหตุถ้าหากว่าหมดระยะโปรโมชั่นแล้วนะครับตัวเพจเลเวอร์เนี่ยจะไปอยู่ในร้านค้าเซเลเชียลนะครับก็คือตัวละ 1,500 บาทหรือว่า 15,000 พอยต์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เมกะโฟนมาแล้วนะครับผมหลายๆคนถามถึงตัวนี้เนี่ยจะไปอยู่ในเรื่องของเซเลเชียลนะครับ 1,000 เซเลเชียลบวกกับ10พอยต์ก็คือ1บาทนั่นเองนะครับใครที่ไม่ได้เติมตังค์หรือว่าไม่ได้เคยใช้ตัวพอยต์เนี่ยก็จะไม่สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับแล้วก็เดฟโน้ตนะครับนี่ไงที่ผมบอกว่าปรับบาลานซ์นะครับดันเจียน B2F นะครับผมแล้วก็ดันงูให้มันยากขึ้น 200% แต่ว่าจะมีของดีดรอปมากขึ้นในเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงนะว่ามันยากกันขนาดไหนนะครับส่วนดันเจียนอื่นๆเนี่ยจะยังไม่ได้ถูกปรับค่าพลังให้สูงขึ้นนะครับจะยังคงเป็นสเตตัสเดิมปรับแค่ดัน135กับดัน155ก็คือดันงูใหม่นะครับแล้วก็ปิดบั๊กเควสนะครับผมที่มันเคยบั๊กกัน85กับ105ที่มันเคยบั๊กมาซึ่งไอตัวเควสเนี้ยมันไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าแหวนมันดรอปออกมาเป็นชิ้นนะครับไม่ได้ดรอปออกมาเป็นของเควสแล้วก็แก้ไขปัญหาเพจรีเนมนะครับเราสามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้แล้วนั่นเอง
ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2อันก่อนใช่ไหมก็คือราชาเต่าบุกเมืองนะครับกิจกรรมจะเริ่มขึ้น4-18นะครับผมทั้ง2กิจกรรมเลยแหละโอเคเริ่มที่กิจกรรมแรกนะครับทุกคนกิจกรรมแรกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องไปตีบอสเต่านะซึ่งบอสเต่าเนี่ยมันจะมีทุกแมปเลยนะครับมันจะเป็นตัวแบบนี้นะครับจนถึง Mutant Forest นะแมป140เนี่ยจะยังไม่เข้ามานะครับทุกคนในแพทนี้ซึ่งเต่าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะครับ9ตัวตัวละ1แผนที่นะครับจะเกิดใหม่ในทุกๆ30นาทีหลังจากที่ฆ่าแล้วเนี่ยนะครับผมหรือว่าใครที่ทำดาเมจสูงสุดกับตัวเต่าเนี่ยจะได้ไอเทมที่เรียกว่าหยดน้ำนะครับซึ่งหยดน้ำ1ชิ้นเนี่ยนำไปแลกกล่องน้ำแข็งได้ที่ MVC ยุนนะครับที่เมืองพริไอซ์นะครับแลกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกล่องน้ำแข็งนะครับพอเปิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นใบดันเจี้ยนนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็คือได้มาฟรีๆเลยถือว่าสายขยันเนี่ยครับก็มีใบดันเจี้ยนลงฟรีเลยนะครับทุกคนมีใบดัน135ด้วยแต่ว่าขายไม่ได้นะมันเป็นผูกมัดนะครับซึ่งเต่าเนี่ยนะครับมันจะเกิดที่ channel 147แล้วก็พรีเมียมทุก channel นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับคนขยันนะถ้าใครอยากได้ใบดันฟรีนะครับผมก็ต้องไปหาเหมือนกันนะ ผมก็ต้องไปหาเหมือนกันนะครับต่อไปกิจกรรมดันเจียนล่าขุนทรัพย์นะครับมาดูกิจกรรมกันว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมนี้นะครับวิธีการเล่น1เลยผู้เล่นเนี่ยจะต้องลงดันเจี้ยนต่างๆที่กำหนดไว้เพื่อค้นหาตัวอักษรนะครับผมกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับตัวอักษร S I E N A ก็คือซีน่านั่นเองนะครับเมื่อรวบรวมครบแล้วเนี่ยก็ไปแลกกับ NPC ยุนที่เมืองบาดี้ไอซ์นะครับผมแล้วเราจะต้องใช้ตัวหินอัปเกรดขั้นไฮเอ็ด1ชิ้นกับเงิน 500,000 ALZ นะครับเพื่อแลกเป็นตัวดันเจี้ยนกิฟบ็อกซ์นะครับตัวดันเจี้ยนกิฟบ็อกซ์เนี่ยนะครับเวลาเปิดมาแล้วเนี่ยพอสุ่มของมันจะได้แค่1ชิ้นเท่านั้นนะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยพอเราเปิดออกมาแล้วซึ่งในกล่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีของแรเยอะมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าเลทออกจะเป็นยังไงนะแต่ว่าของภายในกล่องเนี่ยมันจะผูกมัดมีใบคีเลทไฮนะครับเมจิกแอมไฮนะครับสอดแอมไฮนะครับผมแล้วก็มีคอสตูมมีสัตว์เลี้ยงด้วยมีมอไซบูแหวนให้พี่เบิร์ดเดย์คิดข้อลิงนะครับผมก็ลองเอาไปร่วมสนุกกันดูนะครับผมนี่ก็เป็นอีก1กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาก็เป็นดันเจียน135กับดันงูก่อนส่วนดันเจียน145นะครับผมกับดันปีกยังไม่เข้านะครับจะมาตอนปลายเดือนอย่างแน่นอนเลยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็น่าจะลงดันซีน่านะครับ B2F แบบรัวๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะยากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ